โอเคนะวันนี้ก็มีความรู้ใหม่ๆจะมาแนะนำจะมานำเสนอได้รับคำถามมาเยอะแยะมากมายว่าทำอย่างนี้ยังไงไอ้ทำอย่างนี้เนี่ยคืออะไรคือจริงๆอ่ะในหัววิดีโอเนี่ยเขียนไว้ว่าทำโทนฟิล์มแต่ผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่ามันจะเป็นโทนฟิล์มอย่างที่คาดหวังกันหรือเปล่าแต่ว่าในความรู้สึกผมอ่ะมันฟิล์มแล้วแหละแต่คนที่แบบเฮ้ยผมใช้ฟิล์มมาว่าอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็เอาเป็นว่าทำภาพโทนนี้ยังไงโทนนี้ยังไงแล้วกันอ่ะแรงบันดาลใจมาจากอะไรอ่ะคุณช่วยหยิบหนังสือมาหน่อยกลับมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมก็ซื้อไอ้เล่มนี้มาด้วยเล่มนี้ก็มันจะเป็นเรื่องของโทนแบบแนวแฟชั่นอ่ะผมไม่รู้มันเรียกโทนฟิล์มอ่ะคือโทนประเภทแบบนี้แนวๆแบบนี้ผมก็เลยลองมาดูแล้วลองมาเสิร์ชแล้วผมก็ไปเจอเขาเรียกมันว่าโทนฟิล์มผมก็เลยแบบลองทำดูแล้วก็มีคนถามเข้ามามากมายมหาศาลตอนนี้ก็3คนแล้วอ่ะงั้นเราก็จัดไปอย่าให้ขาดเอาเลยเริ่มเลยคุณอ่ะ final image นะมันจะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ดูเหมือนแบบว่าประมาณไอ้นี่เลยเนาะ dead note เทือกนี้ประมาณนี้โทนนี้ญี่ปุ่นเนาะประมาณนี้อันนี้ก็ทำอันนี้ก็ทำทีนี้เนี่ยทำโทนยังไงเข้าเรื่องก่อนเลยดีกว่างั้นเอาภาพที่คุณว่ามันดูเป็นแบบนี้แล้วกันเปลี่ยนใจดีกว่าอ้าวเอาภาพนี้ดีกว่าภาพนี้นะอ่ะภาพนี้มันมายังไงเราก็กดตัว D develop ก่อนจะมาเป็นภาพนี้มันเป็นยังไงผมก็กดตัว Y เพื่อดู before and after มันเป็นอย่างนี้ดูเอาด้วยเนาะถ่ายผิดอ๋อเทคนิคคือรูปภาพไหนถ่ายผิดก็เอามาทำสีซะเลยเอาพาวตั้งใจอยู่แล้วเพียงแต่ภาพนี้มันดูแบบ LCD ไงข้างหลังวัดแสงแล้วแสงมันจ้ามากไงคือแทนที่จะดูในอิเล็กทรอนิกวิวไฟเดอร์ใช่ไหมก็มาดู LCD ปั๊บถ่ายมาเอาเลยข้อเตือนใจว่าน้องๆที่ใช้พวก mirrorless เวลาถ่ายกลางแจ้งให้ส่องเข้าไปในอิเล็กทรอนิกวิวไฟเดอร์จะช่วยได้เยอะเลยมากกว่าฮิสโตแกรมอีกเพราะเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรภาพนี้ถ่ายเวอร์จริงก็ไม่เป็นไรก็กล้องมันดึงกลับได้ก็ดึงอันนี้พึ่งความสามารถกล้องอ่ะก่อนจะมามันเป็นอย่างนี้แล้วโทนมันก็เป็นอย่างนี้แล้วผมก็เอามาปรับนู่นปรับนี่ทีนี้อ่ะเรามารีเซ็ตทุกอย่างกลับดีกว่าผมก็กดรีเซ็ตตรงนี้มึงกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยวิธีปรับรูปเนี่ยก่อนจะไปถึงเรื่องโทนเนี่ยคุณต้องปรับมืดสว่างให้มันจบก่อนไว้บาลานซ์คุณต้องจบก่อนภาพนี้ผมเซตไว้บาลานซ์เอาไว้ที่4800เคลวินไว้บาลานซ์ผมรู้สึกถูกแล้วเพราะว่าดูจากสีผิวก็เป็นสีที่ดูปกติดีไม่ยุ่งกับไว้บาลานซ์ละแต่ใครที่มาผิดสมมติว่าผิดอย่างงี้ใช่ไหมมันก็ต้องปรับให้มันถูกก่อนนะอันนี้ผมไว้แอสช็อตทีนี้ก็มาปรับเรื่องมืดสว่างอันนี้เห็นอยู่แล้วภาพมีปัญหาสว่างไปก็ปรับเอ็กโพเชอร์ลงราวๆนี้แล้วทำอะไรอีกไฮไลท์ใช่ไหมไฮไลท์มันสูงเห็นไหมไฮไลท์เนี่ยมันสูงใช่เพราะว่าเหมือนดั้งหายผมก็ปรับลงนิดนึงมีคือเมื่อกี้ก็ไม่ได้จำค่านะว่าปรับอะไรเนี่ยก็ปรับไปตามฟีลลิ่งความรู้สึกเลยนะว่าจะเอาอะไรไม่เอาอะไรอ่ะพอปรับแบบนี้เสร็จแล้วทำไงต่อหัวใจของความที่ภาพมันดูคล้ายๆโทนฟิล์มเนี่ยมันอยู่ที่โทนเคิร์ฟสำหรับคนที่ใช้ไลท์รูมเนี่ยเวลาปกติเนี่ยมันจะออกมาเป็นโทนเคิร์ฟลักษณะนี้คือดึงตรงนี้มันก็จะขึ้นลงเห็นไหมแต่กรณีนี้ผมจะต้องเปลี่ยนการปรับเคิร์ฟด้วยการมากดที่ตรงนี้เห็นไหมคลิก to edit point curve กดปุ๊บมันจะเป็นการพอดพอยต์เข้าไปได้จุดเข้าไปได้จุดผมก็จะเริ่มจุดเข้าไปผมจะจุดทั้งหมด3จุดตามเส้นตรงนี้เลยนะเห็นไหมเส้นตัดจุดที่1จุดแรกเลยจุดเข้าไปแล้วเนี่ยผมก็ดึงอันนี้ขึ้นดึงแบบนี้เลยนะเห็นไหมเริ่มมาแล้วจุดที่2ผมจุดเข้าไปตรงนี้แล้วดึงขึ้นมาให้มันสูงกว่าเส้นกลางนิดนึงจุดที่3ผมจุดเข้าไปตรงนี้แล้วผมก็ดึงลงนิดๆแต่ละภาพเนี่ยคุณสามารถจะปรับพวกนี้ได้นะเห็นไหมปรับขึ้นปรับลงก็มีผลต่อสีอันนี้โทนมืดอันนี้โทนกลางเนี่ยอันนี้นี่ก็กลางไปทางสว่างส่วนอันนี้สว่างไฮไลท์ปรับดึงได้แต่ว่าผมเลยคอมเมนต์ว่าไอ้ตัวเนี้ยเฉพาะตัวเนี้ยอยู่ตรงนี้ไปก่อนคุณจะปรับตรงนี้เพิ่มก็ได้ปรับตรงนี้ลดก็ได้ทำแค่นี้แหละโอเคทีนี้มันก็ดูจะฟิล์มแล้วใช่ไหมผมก็มาทำตรงนี้อีกอ่ะไอ้ตรงเบสิกนี่ผมไม่เอาตรงนี้เลยนะผมเอา Enable Lens Profile Collection ออกคือผมชอบให้มันเป็นคาแรคเตอร์ของเลนส์เลนส์55ตรงนี้ปรับแล้วได้อะไรหรอมันแค่มันมาคอลเลกความผิดพลาดของเลนส์ออกไงเห็นไหมความป่องความอะไรเงี้ยความป่องความมืดขอบอะไรเงี้ยแต่คือด้วยคาแรคเตอร์ของเลนส์55ของ Sony คือผมชอบความมืดขอบดำผมชอบมันแล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้การที่มันมาปรับให้สว่างทั้งภาพแล้วมันแบบฟีลลิ่งมันไม่ใช่อ่ะแล้วก็มันเกี่ยวกับความป่องเล็กน้อยเงี้ยผมไม่ต้องการความคอลเลกต์ผมต้องการคีปคาแรคเตอร์ของมันเอาไว้เดี๋ยวนะอันนี้นี่คือคุณใช้โซนี่ถ่ายอันนี้ผมใช้โซนี่แล้วเอามาปรับให้ดูเป็นฟูจิอย่างนี้ใช่
ไม่รู้สิช่างมันตรงนั้นผมก็ไม่ไปแตะเพราะผมไม่ค่อยเล่นฟูจิมากแต่อันนี้ผมใช้เลนส์55ของ Sony ผมก็อยากคีปคาแรคเตอร์มันเอาไว้อะขอบแบบนี้ผมก็เลยเอา Enable Lens Profile Collection ออกแต่ว่าใส่นี่ Remove Chromatic Aberration เอาไว้เพราะว่าเลนส์55นี่แบบ CA เยอะมากเสร็จแล้วผมก็มาเล่นตรงสปิทโทนนิดหน่อยด้วยตรงนี้ถ้าเกิดเราเลือกมาเห็นนะสปิทโทนสปิทโทนเนี่ยมันเล่นยังไงมันคล้ายๆคุณเล่นใน Instagram อาจจะพวก VS Go Cam อะไรเงี้ยเคยเล่นใช่ป่ะที่มันแบบทำโทนตรงส่วนเงาให้มันมีสีคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็จะแบบผมอยากให้โทนมันติดฟ้าๆผมก็จิ้มไปที่ฮิ้วตรงสีฟ้านะแล้วผมก็ดึง Saturation ขึ้นเห็นไหมมันจะเปลี่ยนนิดๆเห็นไหมอ๋อตรงแชโดว์ที่มันติดฟ้าเหรอใช่ใช่คุณก็เร่งให้มันชัดขึ้นมาอีกหน่อยใช่ก็นิดหน่อยก็พอบางคนบอกเยอะๆไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วก็ประมาณนี้เอาที่คุณชอบอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงสมมติถ้าปิดก็จะเป็นงี้ถูกไหมถ้าเปิดก็จะเป็นงี้ก็แล้วแต่ความชอบบางภาพผมก็ไม่ใส่บางภาพผมก็ใส่ก็แล้วแต่อารมณ์ตอนนั้นเห็นปะนี่มันเป็นแนวคิดทางศิลปะของแต่ละคนแล้วเนอะคือผมบอกเลยนะถ้าเกิดใครกรอไปดูตอนแรกเนี่ยแล้วเห็นค่าเซตติ้งแวบเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันตรงนี้นะเพราะผมไม่ได้บอกว่าภาพควรจะเป็นยังไงมันแล้วแต่ภาพผมแค่บอกว่าหัวใจเนี่ยมันอยู่ที่ไอ้เคิร์ฟตัวเนี้ยว่าดึงไอ้ตรงส่วนมืดเนี่ยขึ้นมาเยอะๆแบบนี้แล้วก็ปักหมุดตรงนี้เอาไว้หัวใจมันอยู่แค่นี้ที่เหลือก็แล้วแต่คุณละคุณจะไปทำยังไงภาพนี้ผมก็ทำประมาณนี้แล้วผมก็ทำขอบดำคือดำอยู่แล้วให้ดำมืดลงไปอีกตรงนี้เอฟเฟกต์ตรงนี้นะผมก็ลากลงปืดอะไรเงี้ยเด่นขึ้นเออมันเด่นขึ้นใช่มันเด่นขึ้นผมก็รู้สึกว่าภาพมันยังแบนเรียบไปนิดนึงผมก็เลยเอามาทุบไม่ทุบไม่ใช่ผมไม่ใช้นี่ radial filter ผมกดเข้าไปมันก็เป็นวงแสงผมเคลียร์นะกด alternate นะแล้วคลิกเนี่ยมันจะเป็นการรีเซ็ตแล้วผมก็เลือก exposure ขึ้นแล้วผมก็ทำแสงขึ้นตรงนี้เฉพาะภาพนี้นะผมทำแสงขึ้นตรงนี้เพราะว่าคุณเห็นว่าแสงเข้าหน้าแบบน่าจะมีแสงตรงนี้อย่างเงี้ยมันมีความเป็นไปได้มันมีบางสิ่งที่มันควรจะเกิดแสงขึ้นตรงนี้แต่โอเคมันมืดลงเพราะอะไรเพราะว่าตรงขอบเลนส์แล้วก็การที่ผมทำขอบมืดผมก็อยากจะได้แบบนี้ผมก็ใส่แสงเข้าไปตรงนี้สักหน่อยผมก็กดนิ้วขึ้นมาอีกนิดนึงเลื่อนประมาณนี้ประมาณ40ไม่เกิน50แบบใส่เข้าไปที่ตัวแบบถ้าไม่ใส่เป็นไงลบเป็นไงใส่เข้าไปเป็นไงนิดนึงเห็นไหมนิดเดียวใส่ห้ามเกิน50นะเกินนี้มันจะหลอกมากเลยนะโอเคผมใส่แบบนี้แล้วผมทำอะไรอีกผมว่าภาพนี้ขาดอะไรภาพนี้ขาดความมืดตรงนี้ผมรู้สึกว่าความที่กราฟิตี้มันมีแบบลวดลายเยอะแยะเนี่ยมันแย่งความเด่นของแบบพอสมควรผมจะมาทำตรงนี้กับตรงนี้ให้มืดลงอีกผมก็มาเลือกไอ้ตัวนี้ Graduated Filter นะให้มืดผมก็ลากอันนี้ลงฟิลเตอร์ที่จบการศึกษาแล้วเอาให้สบายใจอยากแลแบบไหนเนี่ยลากลงอย่างนี้นะแล้วตรงนี้ก็ลากขึ้นตรงนี้ให้ด้านหลังนี่มันมืดก็ออกมาเป็นแบบนี้โอเคปะไปดูภาพอื่นไหมภาพที่คุณบอกว่าภาพนี้ก็โทนได้ลองไปดูไหมผมปรับอะไร before after before ก็เป็นงี้ after เป็นงี้ผมปรับอะไรบ้างผมปรับ exposure ลงไว้บาลานซ์ใน aspect ratio เลยไฮไลท์ผมดันขึ้นเลยแปลกไหมไม่ได้ลดลงแต่ดันขึ้นคุณคาดหวังอะไรไฮไลท์ดันขึ้นผมคาดหวังความตัดกันของแสงแบบโชเชะเงามืดก็มืดส่วนสว่างก็สว่างส่วนมืดก็มืดส่วนมืดก็มืดไปเลยผมอยากได้แบบนั้นผมเลยอัดไฮไลท์ขึ้นเลยปึ๊บแล้วก็ดันชาโดว์ขึ้นเล็กน้อยไว้ไม่ยุ่งแล้วก็ดันแบล็คขึ้นแล้วไอ้ตัวเคิร์ฟเป็นไงไอ้ที่บอกว่าเป็นหัวใจสังเกตผมก็ใช้แบบนี้ปักตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่นี้อย่างนี้อย่างนี้ผมลืมบอกส่วนสว่างมันจะต้องไม่สว่างมากอย่างภาพเมื่อกี้ผมลืมดึงไอ้นี่ลงส่วนสว่างที่สุดเนี่ยตรงนี้นะมันจะต้องไม่สว่างที่สุดมันต้องโดนดึงลงมานิดนึงเห็นไหมปรับภาพเมื่อกี้มั้ยกลับไปก่อนส่วนเนี้ยจะต้องดึงลงนิดนึงพอภาพในแนวแบบนี้มันจะไม่มีส่วนสว่างที่สุดเนี่ยผมต้องดึงลงแบบนี้ขึ้นลงรู้สึกไหมขึ้นลงไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเลยจบครับแต่ว่าผมบอกไว้กรณีว่าบางทีคุณถ่ายแบบสว่างมากรูปอื่นมันต้องไม่มีสว่างวาร์ปอ่ะมันต้องไม่เกินอ่ะงั้นตรงนี้ต้องดึงลงนิดนึงซึ่งบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่เห็นต่างก็ได้ก็แล้วแต่อันนี้แค่บอกไว้ส่วนตัวนี้ผมไม่ได้ดึงขึ้นเยอะเพราะว่าภาพมันมีส่วนดำเยอะส่วนมืดเยอะหรือสีดำเยอะเนี่ยดึงขึ้นมากๆเนี่ยมันไม่สวยมันจะดึงขึ้นมากๆ มันจะเป็นงี้มันมีแป้งๆมันไม่ใช่แล้วไงผมก็เลยแบบลงมาแค่นี้พอเอาให้แบบเรารู้สึกว่ามันพอดีพอดีแล้วส่วนของสปิทโทนอันนี้เหมือนเดิมก็คือผมปรับมาทางโทนน้ำเงินแล้วก็ดันแซทูเรทขึ้นไป10ถ้าไม่ดันมันก็เป็นงี้แล้วก็อีกสไตล์นึงก็แล้วแต่ชอบแต่ผมอยากดันผมก็ดันบางภาพผมก็ไม่ทำอย่างที่บอกบางภาพก็ทำก็เป็นประมาณนี้มีแค่นี้ใช่ไหมวิธีมีแค่นี้แหละยุ่งอยู่กับส่วนที่บอกไป
ช่แต่ว่าใครจะชอบแบบไหนก็ไปลองทำดูแล้วกันเนาะเหมือนกับว่าไอ้อย่างเมื่อกี้ที่บอกอ่ะจะต้องการเร่งสีฟ้าขึ้นมาบางคนอาจจะไม่ชอบเงี้ยก็เล่นกันเงี้ยฟ้าเขียวแล้วก็สีปกติก็คือออกน้ำตาลเหลืองๆอย่างเงี้ยอย่างภาพเนี้ยอย่างภาพนี้ก็เหมือนกันภาพนี้ผมไม่ได้มีการทำสปิทโทนเห็นไหมเพราะไม่ได้รู้สึกว่าอยากดึงอะไรขึ้นมาใช่ไหมผมว่ามันพอแล้วอะมันด้วยแสงหรือบางทีพี่ฉิมอาจจะทำแล้วแล้วก็รู้สึกไม่โอก็เลยออกกลับไม่อันนี้ไม่ได้ทำคือพอทำเสร็จใช่ไหมทุกขั้นตอนแล้วอะผมถามตัวเองว่าต้องการอะไรอีกไหมผมบอกว่าโอเคภาพนี้มันพอแล้วมันจบแล้วไม่ทำไม่สปิทโทนแล้วรู้สึกพอดูอย่างอันนี้ดิภาพนี้ปรับแค่ไว้บาลานซ์เนี่ยไม่ปรับอะไรเลยแล้วก็มาใส่โทนเคิร์ฟเข้าไปคือเรารู้สึกว่ามันพอแล้วอะก็จริงๆแล้วเนี่ยก้าวว่ามันก็แล้วแต่สไตล์เนาะคนชอบแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ที่คุณชอบเนี่ยก็แล้วแต่คนเดี๋ยวหรือว่าวิธีการอีกก็อาจจะต่างกันปรับอันนู้นได้อันนี้ปรับอันนี้ได้อันนั้นบางทีอาจจะปรับอย่างงู้นดีกว่าปรับอันนี้หรือใครอาจจะปรับอันนู้นดีกว่าอันนี้อย่างไอตอน exposure อย่างเมื่อกี้ตอนอันนี้อาจจะได้วงอ่ะเดี๋ยวไอตอนที่เพิ่ม wigness เขาเรียกว่าอะไรขอบดำบางคนอาจจะแบบว่าใช้วิธีอื่นในการทำให้มันดำก็ได้เอา gradual filter ลาก็ได้ก็แล้วแต่ต่างวิธีกันไปให้มันได้ภาพนี้ละกันมันสำคัญไอตรงที่ก่อนจะทำเราต้องมี final image นี่แหละไอวิธีการเนี่ยมันธรรมดามากมันมีตั้งหลายวิธีที่ทำให้เกิดเอฟเฟคแบบนี้แต่ไฟนอลที่อยู่ในหัวเราอ่ะมันคืออะไรเหมือนที่ลีโอนาร์โดดิคาปิโอได้พูดเอาไว้ที่สลักไมเคิลแองเจโลเดี๋ยวนะอะไรนะไม่รู้เรื่องเลยผมกำลังจะพูดว่าเหมือนที่ไมเคิลแองเจโลได้สลักเดวิดซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับลีโอนาร์โดดิคาปิโอเลยไมเคิลแองเจโลสลักมิสเตอร์เดวิดรูปปั้นเนี่ยจำได้เปล่าจำเดวิดได้ไหมเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาเอาความที่ไม่ใช่เดวิดออกไปใช่ไหมเราต้องทำอย่างนี้เลยไมเคิลแองเจโลนี่ไอหมอเนี่ยชื่อเดวิดเนี่ยไอคนเนี้ยที่เขาบอกว่าเดี๋ยวนะมันต้องเซ็นเซอร์หรือเปล่าเอาภาพที่เห็นแต่หน้าก็ได้โอเคเอาอันนี้แล้วกันเดวิดนี่คือเดวิดไมเคิลแองเจโลได้พูดอะไรไว้บิดเดวิดอยู่ละก็คือคล้ายๆกับคนมีไฟนอลอิมเมจไงเขาก็บอกว่าเขาเอาส่วนที่ไม่ใช่เดวิดออกไปเท่านั้นเองอันนี้ก็เหมือนกันเวลาปรับภาพอ่ะก่อนปรับอ่ะมันก็ต้องมีไฟนอลอิมเมจก่อนเราไม่ได้ปรับไปเรื่อยๆก็วิธีจะมีไฟนอลอิมเมจได้เนี่ยต้องดูภาพเยอะๆแหละเพราะถ้าไม่ดูภาพเยอะก็จะนึกไม่ออกอย่างผมเนี่ยก่อนไปถ่ายเนี่ยผมดูหนังสือเล่มเมื่อกี้ดูเลยแล้วบอกว่าเนี่ยอยากจะถ่ายแบบเนี้ยเอาภาพโทนเนี้ยรีจิสเตอร์เข้าไปรีจิสเตอร์เลยแล้วก็นอนไม่สิแล้วก็ไปถ่ายสิเราก็เลยได้ภาพออกมาเป็นแบบนี้แล้วมาทำโทนแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมจะทำโทนนี้ตะพึดกับทุกๆภาพบางภาพผมไม่ทำอย่างบางภาพอย่างภาพเนี้ยก็ไม่ได้ทำใช่ไหมก็บางทีแสงก็ไม่ใช่บางทีแบ็คกราวด์ก็ไม่ใช่ฟิลลิ่งเราก็ไม่ใช่ก็อยากจะได้แบบสดๆแบบเนี้ยก็ไม่ทำเพราะว่าภาพนี้ไม่ได้กะมาถ่ายที่กะมาถ่ายคือภาพแนวประเภทแบบนี้แต่ก้าวว่าภาพแบบนี้มันดูเข้ากันกว่าเนื้อกับสไตล์การแต่งตัวของนางแบบก็คือคุยกันแล้วว่าเนี่ยอยากจะได้แบบแนวโทนเนี้ยก้าวว่าทำโทนนี้ดีกว่าทำโทนใสๆเนาะเพราะเราตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกไงเพราะงั้นมันก็จะกลับมาที่ตรงนี้ว่าไม่ใช่ทุกภาพที่ทำโทนนี้แล้วมันจะเวิร์กแต่ว่ามันจะเป็นบางภาพบางกรณีและบางโมเมนต์เท่านั้นที่ทำโทนแล้วมันจะได้การทำโทนเนี่ยจริงๆมันแค่ส่งเสริมกับภาพให้มันมีคอนเซ็ปต์ที่แข็งแรงขึ้นแต่ก่อนที่มันจะมาถึงขั้นตอนการทำโทนเนี่ยคุณต้องถ่ายภาพให้มันอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่คุณคิดเอาไว้ก่อนโทนเป็นเรื่องสุดท้ายเลยที่มาทำแต่โทนก็เป็นเรื่องแรกที่คิดจะทำตั้งแต่ก่อนถ่ายรูปไม่งั้นเราเริ่มจากการมี final image ก่อนไปถ่ายในช่วงเวลาที่มันใช่สำหรับ final image นั้นแสงที่ใช่การแต่งตัวของตัวแบบที่ใช่ location ที่ใช่พอได้ภาพมาแล้วก็มาทำอย่างที่เราคิดจะทำตั้งแต่แรกก่อนจะไปถ่ายแค่นี้เองเป็นแบบนี้ผมไม่อยากให้ทำไปโดยแบบไม่รู้ว่าทำไปเพราะอะไรไม่รู้ว่าทำไปตะพืดทำตะพืดทำแบบเก๋ๆแบบฮิปสเตอร์แล้วก็ทำภาพก็ไม่เข้าเนอะถ้าเกิดว่าจะเอาภาพอะไรที่มันไม่ใช่ทำก็ไม่เข้าแล้วก็ดูง่ายๆอย่างเงี้ยภาพที่ตั้งใจไว้อย่างนี้แล้วพอถ่ายใสๆก็ดูไม่เข้าการรู้สึกว่าเขาดูไม่เข้าคือเลยกระแสงอะไรเงี้ยอันนี้คือความชอบเฉยๆคือเห็นแสงแบบไม่อยากถ่ายแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คิดไงสิ่งที่คิดมามันคือโทนนี้ mood and tone แบบนี้ที่คิดมาหลังๆนี่ก็หลุดแล้วหลังๆพอไปเจอแบบไฟคริสต์มาสคืออะไรก็ว่ามันทำให้เขาดูจริงๆเขาดูดีในแบบนู้นพอมาพยายามเอามาทำแบบนี้มันก็เลยดูไม่เข้าดูความไม่สวยอย่างที่เขาควรจะเป็นก็มีเท่านี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมสิ่งสำคัญที่สุดใช่อย่าลืมมาซื้อของที่ www.ilupuko.com/shop นะคะครับเราจะได้มีแรงในการมาทำอะไรแบบนี้ให้ดูให้พี่ฉิมไปได้ไปถ่ายรูปทุกอาทิตย์โอเคครับขอบคุณล่วงหน้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า